สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นหนุ่มถูกลอตเตอรี่หลายใบภายหลังจากประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กุมภาพันธ์2564รางวัลที่1ออกหมายเลข424603ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกมาเลข318และ861รางวัลเลขท้าย3ตัวออกมาเลข057และ817ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออกมาเลข39ซึ่งมีหลายท่านได้โพสต์ลงโซเชียลดีใจที่ถูกรางวัลเช่นเดียวกับหนุ่มรายนี้ที่ได้โพสต์ลงใน Facebook หลังจากที่ตนเองถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว39หลายใบด้วยกันแต่ที่เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากก็คือเขาได้โพสต์ภาพนำเงินรางวัลที่ได้ไปมอบให้กับภรรยาสุดที่รักกลายเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักในโลกออนไลน์จนหลายคนถึงกับขนานนามว่าเป็นสามีดีเด่นกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ